อ่าท่านผู้ชมครับไปดูวันนี้เขามีกิจกรรมคาร์ม็อกกันนะฮะเราไม่ได้พูดถึงคาร์ม็อกกันมานานและนะฮะสักพักใหญ่แล้วลหละนะครับ <ừ> กิจกรรมคาร์มอ <ừ> ็อกเขาชื่อว่าคาร์ม็อก for freedom นะครับก็คือเป็นการเรียกร้องนะครับปล่อยเพื่อนเราว่างั้นเถอะสามข้อเรียกร้องของตะวันของแบมนะครับซึ่งตอนนี้ตะวันกับแบมเนี่ยอ่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้วต<ช>ั <ๆ S 1> ้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ อเรียกว่าอดข้าวอดน้ํามาเนี่ยนะครับถ้านับนี่ก็วันที่แปดใช่วันที่แปดแล้วนะครับจนร่างกายเนี่ยสุดนะครับร่างกายสุดแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยนะครับแต่ว่ารัชทันเองก็พยายามที่จะนําทั้งสองคนเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลรัชทันแต่ว่าทั้งสองคนเองเนี่ยก็มีความประสงค์อยากจะให้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับแต่ว่าวานซื้อแล้วลหะจนกระทั่งเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาส่งตัวไปแล้วแต่ว่า คนที่อยู่ภายนอกเองก็ยังคงเคลื่อนไหวเพื่อส่งกำลังใจส่งแรงใจให้กับน้องสองคนรวมถึงคนอื่นๆที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่นะครับในเรือนจําด้วยคดีความความมั่นคงนะ1น6 1 1หนะครับวันนี้ก็จะมีการนัดหมายการทํากิจกรรมคารม็อบนะกลุ่มทลุวางกลุ่มโมกหลวงริมน้ําคนรุ่นใหม่นนทบุรี24มิถุนาประชาธิปไตยก็ไปตั้งขบวนคติอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นะครับตรงหน้าร้านแมคโดนัลล์ก็เป็นจุดที่ใช้รวมตัวกันหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับก็ไปตั้งตรงนั้นตั้งแต่ช่วงประมาณสักเที่ยงกว่าๆแล้วก็เริ่มเคลื่อนขบวนนะครับตอนบ่ายโมงนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญวันนี้ก็คือที่หน้าศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อที่จะไปยืน่นหนังสือเรียกร้อง3ข้อนะครับของแบมกับตะวันก็คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมการปล่อยนักโทษการเมืองแล้วก็การยกเลิกมาตรา 12 2นะครับก็เคลื่อนขบวนกันตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่ายโมงเศษนะครับก็ผ่านเข้าสะพานพระปิ่น9นะครับไปทางพระราม7ประชานุก,กูลจารันผลิตวงก็น่าสนใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยการเคลื่อนขบวนเนี่ยก็มีเจ้าที่ตำรวจนะฮะเข้ามาดูแลสถานการณ์นะครับไม่ได้มีการไปขัดไปขวางอะไรนะครับก็เป็นการดูแลสถานการณ์ทั่วๆไปนะครับ ก็ระหว่างทางเนี่ยนคนที่เขาไปร่วมขบวนก็มีการเปิดไฟบีบแต่ชูสามนิ้วเป็นภาพบรรยากาศที่เราไม่ได้เห็นกันมานานสักพักแล้วล่ะนะครับแต่วันนี้ได้กลับมาเหตนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วช่วงที่ประมาณสักบ่ายสองเนี่ยขบวนเนี่ยไปผ่านบ้านของคุณโสพลสุริธรรมรงค์หรือว่าเกตเกตก็เป็นกลุ่มโมกหลวงลินน้ํานะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีมาตราละสิบสองยังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะก็มีการเรียกว่า ให้กำลังใจตะโกนกันบ้างชู3นิ้วกันบ้างให้กำลังใจในช่วงที่ผ่านบ้านของเกตมกหลวงนิมน้ํานะครับแล้วก็มาถึงที่หน้าศาลอาญาเนี่ยประมาณสักบ่าย3ประมาณสักบ่าย3คุณบอยทัชพงศ์แกดํานะครับก็เริ่มปราศัยแล้วก็เริ่มกิจกรรมนะเขาพิงๆม,ม,มีการโปรยกระดาษบนสะพานลอยหน้าศาลอาญานะซึ่งนเนื้อหาในกระดาษนี่ก็เป็นการเรียกร้อง3ข้อที่แบมกัตะวันพูดไว้นะครับ แล้วบอยเองเนี่ยก็ถามกับผู้ชุมนุมนะครับว่าเอ๊ะอยากจะชุมนุมใหญ่หรือเปล่าอยากทําอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าพร้อมแล้วหรือเปล่าถ้าสันติวิธีใช้แล้วไม่ได้ผลก็ต้องใช้สันติวิธีเชิงรุกใช่หรือเปล่าถ้ายอมปล่อยให้กระบวนก,การยุติธรรมหรือผู้พากษาใหญ่ๆขาดจิตสํานึกถ้าขาดสำนึกในการแก้ปัญหาบ้านเมืองประเทศก็อยู่ไม่ได้เราจะยืนหยัดข้อเรียกร้องของตะวันแบมและทุกๆคนที่อยู่ในเรือนจำนี่อันนี้คือบอย ขณะที่บุ้งเนติพรเสน่สังคมนะครับกลุ่มทะลุวังนะครับก็มาพูดบอกวันนี้ต้องมาพูดถ like ึงน้องๆสี่คนที่เสียสละอิสรภาพของตัวเองออกมาต่อสู้เขาต้องการเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ได้ต้องการให้รัฐบาลหรือมีนายทุนที่ประกอบการกำไรแล้วไปเอื้อกันเองเหตุนี้หรือที่ทำให้ถอนประกันเอาน้องเข้าเรือนจำตะวันกับแบมมีหัวใจบริสุทธิ์มาก ในวันที่เกตกับใบปอโดนถอนประกันตะวันกับแบงก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเขามีแผนการจะทําแบบนี้คือต้องการที่จะถอนเงื่อนไขการประกันตัวของตัวเองเพราะใบปอกับเกดต้องเข้าไปเรือนจําและมีเพื่อนๆที่ต่อสู้กันมาอยู่ในเรือนจํามาแล้วเกือบปีอย่างคุณสมบัติทองย้อยเขาบอกเป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะครับตัวเองเนี่ยขี้ขาดกว่าทั้งสองคนขอเวลาอีกก็บอกอย่าพิ่งรีบทํา แค่นี้มันไวเกินไปอย่าพึ่งเสียสละตนเองขนาดนี้นี่ฮะนี่คืออีกหนึ่งเสียงจากเนติพรเสนสังคมนะขณะที่อีกคนหนึ่งฮะวันนี้เนี่ยผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครดีกว่าว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอแบบแบ่งเขตของก้าวไกลสาธรบางรักปทุมวันทิศนาชุนหวันฮนี่ฮะวันนี้เธอมาด้วยคลอกเธอามาเี่เรือเราแล้ว<ด><ด> ใช่คับเธอมาขึ้นเวทีปราศัยถึงการปฏิรูปโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมเสรีภาพของประชาชนนะครับเธอบอกว่ามันมีกระบวนการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมที่ทําให้เกิดรัฐประหารและ1 1ึ่ก็ถูกใช้มากกว่าที่ผ่านมาใช้ปิดปากประชาชนซึ่งมันขัดกับกฎหมายสากลขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรามาตรา19และมาตราร2ประเทศไทยเนี่ย ถือว่ามีโทษหนักสุดมีโทษหนักกว่าแค่ประเทศเดียวฮะคือประเทศที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างซาอุดิอาระเบียนะฮะเธอบอกว่าสุดท้ายขอฝากทิ้งท้ายไว้ดิฉันเนี่ยขอสดุดีวิรชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักขึ้นไหวมวลชนทุกท่านที่ออกมาแสดงออกในอินเทอร์เน็ตและนักขึ้นไหวรัศดรปี53ตะวันแบมและผู้ที่อาจไม่ได้เอ่ยถึงเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ปิดท้าย ด้วยบทกวีของคุณวิสาคันทัพซึ่งก็คงกะได้ยินกันหลายครั้งแล้วนี่นะฮะสุดท้ายกิจกรรมเนี่ยไปยุติตอนประมาณสัก4ี่โมงห้าบหนาทีเกือบห้าโมงเย็นหลังจากมีการยืน่นหนังสือข้อเรียกร้องนะครับกับหัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการสำนักอำนวยการประจำสารอาญาเป็นตัวแทนออกมารับหนังสือจากคู่ชุมนุม นะครับพอรับหนังสือเสร็จเนี่ยนะเขาอ่านแถลงการกันเสร็จเนี่ยนะครับก็มีการขึ้นปลาสัยโดียคุณสมยศพึกษาเกษมสุขก่อนจะประกาศยุติกิจกรรมในเวลา17นาฬิกา2นาทีนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสาลวันนี้กับกิจกรรมคาร์มอบซึ่งท่านผู้ชมฮะซึ่งท่านผู้ชมฮะปรากฏขึ้นหลังกิจกรรมเสร็จเนี่ยตอน5โมง2นาทีเนี่ย มีคนคุณเขาเพิ่งมาถึงคุณอ,อ๊อฟคุณเวหาหจำได้ไหมเวหาแสนช,นชนชนะศึกซึ่งเขาโดนมาตรา112นะโดนมาตา112แล้วคุณเวหาเนี่ยถูกใส่กำไร EM ประกันตัวกมาเงินสามแสนกว่าบาทวันนี้เขามาถึงปั๊บเขาตัดกำไร EM ฮะโอ้นี่นี่เลยฮะมาถึงหน้าศาลฮะแล้วตัดกำไร EM โชว์เลยฮะ แล้วคุณเวหาก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาศาลอยู่แล้วผมจะต้องมาขึ้นศาลอยู่แล้วถ้าตำรวจจะจับพรุ่งนี้มาจับได้เลยยังไงพรุ่งนี้ก็มาจะจับก็จับเลยนะ <c oughs> แล้วก็ตัดเลยฮะนี่โชว์เลยนี่คือกำาลเอียมที่เขาเนี่ยถูกใส่ไว้เพราะว่าตอนนั้นถูกคดีมาตราล้อสิบสองแล้วก็ถูกควบคุมตัวรวมเนี่ยสามรอกว่าวันแล้วเพิ่งให้ปล่อยตัวเนี่ยเมื่อสิมิถุนาหกใช้เงินสดไปสามแสน แล้วก็ใส่กำไล EM ห้ามออกจากบ้านตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าวันนี้เขาตัดให้ดูเลยฮะวันนี้เขาไม่ยอมแล้วนะฮะเออนี่ครับนี่เราก็เริ่มเริ่มเห็นหลายๆคนนะครับที่ออกมาแสดงความเห็นผ่านอาจจะเป็นการการพูดนะครับหรือว่าในบางส่วนก็เป็นการแสดงออกผ่านการการะทำหลังจากเกิดกรณีของทางทางน้องตะวันแล้วก็น้องแบบ แล,แล้วพรุ่งน,นี้นะคุณออฟพรุ่งนี้เนี่ยมีกิจกรรมด้วยนะให้ดูนิดหนึง่งพรุ่งนี้นะฮะเออเอาที่แรกก่อนองค์การบริหารสโมสรนิรสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออบจเนี่ยเขาโพสเฟซบุ๊กเขาบอกว่าเมื่อความยุติธรรมไม่มาเราจะออกเดินตามหาเองนะครับอบจเนี่ยนะฮะจะร่วมกับเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้ปรด็จการนะครับจะไปเดินหยุดรังหนึงจุดกิโเมตร เพื่อเพื่อนและศิรีภาพของเราจากพระบรมรูปสองราชะการถึงหอศิลครับก็กําหนดการเนี่ยนัดหมายเจอกัน16บหนาฬกานาทีที่ลานพระบรมรูปสองราชะการฝั่งจุฬาฝั่งใหญ่แล้วก็จะเดินไปหอศิลตอน4ี่โมงครึ่งไปร่วมยืนหยุดถังกับกลุ่มทะลุฟ้าตอน5้าโมงเย็นอันนี้กลุ่มแรกครับอืมแล้วก็มีเข้าใจว่า ระหว่างนี้เนี่ยหลายสถานที่คือเขาทํากันมาต่อเนื่องไงคือที่ที่หอศิลป์เองเขาก็มีอยู่แล้วนะครับหรืออย่างวันนี้ที่บริเวณหน้าธรรมศาสตร์ก็มีการจัดกิจกรรมนะเข้าใจว่าใน,ใน,ใ,นในหลายหลายที่ก็จะทําต่อเนื่องกันนะครับในส่วนของอทางบางทีก็จะมีคนประชาชนทั่วไปมีนักวิชาการมีอาจารย์นะครับหรือมีเพื่อนๆของน้องๆอที่อ,ออกมาแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะก็บรรยากาศช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่า ในส่วนของอาการทางตะวันแล้วก็แบมซึ่งอดข้าวนะครับอดน้ำวันนี้เข้าสู่วันที่8แล้วเนี่ยล่าสุดไปเช็คดูในฝั่งของศูนย์ทนายความเนี่ยยังไม่มีรายงานความคืบหน้าของทั้งสองคนวันนี้ออกมานะฮะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อวานพอเรานำเสนอข่าวไปว่าน้องทั้งสองเนี่ยมีความประสงค์จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่รังสิท นะฮะก็ตอนแรกมีกระแสข่าวว่าคือทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยโอเคและรับแต่ว่าทางรชาชทันเนี่ยยังไม่มีใบส่งตัวออกมากระทั่งเมื่อคืนนะครับก็ได้ย้ายไปนะได้ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทั้งสองคนแล้วนะครับแล้วก็มีภาพปรากฏออกมาแต่ด้านหนึ่งในเรื่องของอาการเนี่ยด้วยความที่น้องยังคงยังคงอดข้าวอดน้ําอยู่วันนี้เข้าสู่วันที่8เนี่ยร่างกายก็อิดโรยแล้วก็สู้ลงไป ะะเดี๋ยวคงคงจะมีรายงานจากศูนย์ทนายความอีกทีหนึ่งในกรณีที่ท้านนายได้คุยกับน้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะจะจะพูดออกมานะครับเราก็ติดตามมาในส่วนนี้อย่างต่อเนื่องสําหรับอาการของทั้งสองคนแล้วก็ข้อเรียกร้อง,งต่างๆนะฮะนะก็ติดตามกันในส่วนนี้เข้าใจว่าคาร์มอ,อกเองก็เดี๋ยวคงคงจะมีเรื่อยๆเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งใช่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ